จริงๆผมชอบดูนะฟุตบอลหลายๆคนนะพวกคูตินโญ่พวกอาซาอะไรเงี้ยเมสซี่เขาก็จะแบบคือหาจังหวะเลี้ยงตัดเข้าในแล้วมันจะมีมุมมันก็จะเปิดกว้างแล้วมันก็จะง่ายในการที่จะยิงประตูอะไรเงี้ยแล้วผมมองว่ามันแบบมันเป็นการยิงประตูที่ค่อนข้างตัวอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับคือมันก็เป็นสไตล์ผมก็มีท่าดีใจของผมอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดอะไรเงี้ยแล้วไงอะไรเงี้ยแล้วไงอะไรเงี้ยแต่วันที่เล่นดีเขาก็จะชมวันเล่นไม่ดีเขาก็จะแบบด่าอะไรเงี้ยแต่ผมเข้าใจครับผมก็แบบมันเป็นปกติของฟุตบอลอยู่แล้ว